สวัสดีครับเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกับอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions GA Circuit du Pons GA Circuit du Pons คนฝรั่งเศสพูดนะครับก็คือคุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นคนประเภทนั้นฉะนั้นคนที่ฉลาดหรือเป็นนักปราชญ์เนี่ยจะพยายามแสวงหาองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อตัวเรานะครับโดยเฉพาะทำให้เรามีความเจริญเติบโตทางสติปัญญานอกเหนือจากทางด้านสรีระวิทยาถูกไหมครับและที่สำคัญที่สุดก็คือในสมองเราคิดยังไงเราก็จะมีคำพูดวาจาและการทำออกมาในลักษณะเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขความเจริญมากๆนะครับเราจะต้องสั่งสมคือความคิดที่ดีที่พระเจ้าใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือ right thinking แต่วันนี้ไม่ได้พูดที่เรื่องพุทธศาสนาจะเพิ่งตกใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้จะพูดคำสอนของปรัชญาท่านหนึ่งที่เกิดช่วงเดียวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงเดียวกับโซเครติสท่านผู้นี้คือขงจื้อท่านผู้ฟังครับ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาขงจื้อไม่เคยออกจากประวัติศาสตร์นะฮะหน้าไหนเลยทางด้านปรัชญาความคิดทุกคนก็ยังพูดถึงขงจื้อตลอดเวลาขงจื้อมีอะไรดีหรือนะฮะขงจื้อเป็นนักปราชญ์ที่คำพูดท่านเนี่ยสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดประเทศจีนตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะฮะไม่นานนี้เงินหยวนก็จะเป็นหนึ่งในเงินโดครับระดับโลกนะฮะเหมือนกับดอลลาร์หรือปอนด์นะฮะหรือยูโรที่ใช้ใน MF แล้วนะฮะสามารถใช้ Special Drawing Right ได้อันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับฉะนั้นคนจีนเขาคิดอะไรกันอยู่ท่านผู้ฟังอย่างน้อยสุดเขาก็ประสบความสำเร็จทางด้านวัตถุในระดับหนึ่งแต่ทางด้านจิตใจไม่ต้องพูดถึงเขามีการศึกษาเรื่องปรัชญาเป็นพันๆปีแล้วนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีไหมครับเราสรุปย่อองค์ความคิดของขงจื้อว่าท่านค้นพบอะไรนะครับสิ่งที่ท่านค้นพบมาจากการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์จริงๆท่านผู้นี้ต้องเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความรู้สึกและเห็นอารมณ์นะครับและท่านพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยครับให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะจิตวิญญาณฉันใช้คำว่า the way นะครับเตรียมปากกาเลยนะครับแล้วเช้านี้เราจะเริ่มเป็นภูสูตรเพราะภูสูตรเกิดจากการฟังมากและอ่านมากแต่ถ้าอยากเป็นภูสูตรโดยการฟังหมุนเข้ามาที่ CEO Vision นะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ช่วง New Dimension 9-10 นาฬิกานะครับเราเตรียมปากกาเลยครับคงจื้อถ้าผู้ฟังปีหนึ่งผมจะจัดสักครั้งหนึ่งคงจื้ออ่านเท่าไหร่ไม่เคยเบื่อไม่เคยเบื่อเลยท่านผู้ฟังอ่านแต่ละครั้งมันลุ่มลึกไปเรื่อยๆมันมีนัยยะที่แฝงซ่อนเร้นเยอะเหลือเกินนะครับเราเริ่มฟังเลยนะครับเวลาอำนวยขณะไหนก็จบตรงนั้นเลยนะครับอันที่หนึ่งกว้างๆเช้านี้จะเป็นเรื่องการเสวนาสิกันละกันแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองให้ใจมันขยายใหญ่ขึ้นแค่ไหนแมกนานิมัสถูกไหมครับจะได้เลยครับรับรู้สิ่งต่างได้คงจื้อบอกว่าท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลหรอกว่าคนอื่นเนี่ยจะชื่นชมหรือสรรเสริญเราหรือไม่แต่จงใส่ใจว่าตัวเรามีคุณค่าควรในการสรรเสริญหรือไม่โอ้ยเจ็บมากอีกทีนะครับไม่ต้องไปห่วงใยหรือกังวลเลยนะว่าคนอื่นจะชื่นชมหรือสรรเสริญเราหรือไม่นะฮะแต่ให้ใส่ใจมากกว่าตัวเราเนี่ยมีค่าควรในการสรรเสริญหรือไม่ก็เรียก worth และ deserve นะฮะแรงมากเลยอ่ะท่านผู้ฟังนะฮะนั่นก็คืออะไรครับคือเช้านี้จะพูดประโยคที่สรุปมาแล้วอ่านทั้ง 2-3 ชั่วโมงเมื่อคืนก็อ่านดีไป 2-3 ชั่วโมงแล้วเรามาตีความกันคือคนส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นราคะจริตจะกุ้มใจว่าเอ๊ะคนอื่นว่าดูว่าเราพูดจาฉลาดไหมบุคลิกดีไหมเราดูเป็นหัวหน้าที่ดีไหมเราเป็นคนเก่งไหมนะฮะเราดูดีป่ะในสายตาผู้อื่นไม่ต้องไปสนใจคงจื้อบอกสนใจตัวคุณเนี่ยมีกลิ่นหรือเปล่าแปลภาษาชาวบ้านฮะตัวเรามีกลิ่นไหมตัวเรามีคุณค่าคุณงามความดีคุณธรรมและสติปัญญาที่ชวนต่อการยกย่องสรรเสริญหรือไม่ เจ็บเลยนะครับแล้วก็ฟังไว้อันไหนที่มันกระแทกกระเทือนระบบความคิดก็จดไว้อันต่อไปนะครับท่านคงจื้อบอกว่าท่านเนี่ยในชีวิตแทบจะไม่เห็นคนที่มีความหนักแน่นและมั่นคงทางด้านจิตใจเลยนั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เหล่านั้นละโมบโลภมากนะแต่ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าคนที่คิดว่าตัวเองอ่อนแอนะไร้จุดยืนทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยก็จะไม่วันพัฒนาตัวเองได้เลยเพราะเขาได้ตีเส้นนะขีดจำกัดความสามารถของชีวิตเขาไว้แล้วโอ้เจ็บมากนะอีกทีนะครับ
สร้างภาพตามนะในชีวิตของข้าพเจ้าถ้าจะไม่เคยเห็นคนที่มีความมั่นคงนะทางด้านแล้วก็หนักแน่นในด้านจิตใจเลยไม่เคยเห็นคนที่หนักแน่นนะฮะแล้วก็ทำไมท่านมองไม่เห็นท่านมองเพราะคนส่วนใหญ่ละโมบโลภมากนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับนะชีวิตท่านถ้าจะไม่เคยเห็นคนที่จิตใจหนักแน่นและมั่นคงเลยเพราะมนุษย์ช่างละโมบโลภมากคำถามที่หนึ่งจริงไหมผมว่าจริงนะผู้ที่อะไรครับลังเลสงสัยว้าวุ่นกังวลต่างๆก็คือพวกละโมบโลภมากกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองพูดและสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวเองกลัวเสียผลประโยชน์กลัวเสียหน้ากลัวกลัวกลัวตลอดเวลาเพราะละโมบโลภมากว้าวทำไมเล่นแรงจังเลยเอาดูต่อนะครับเนี่ยในทางกลับกันอีกมุมนึงบางคนก็ตัวเองอ่อนแอเหลือเกินพัฒนาอะไรก็ไม่ได้แล้วนี่ผมเห็นนะฮะฉันก็เป็นอย่างนี้อ่ะจะเอาอะไรกันมากนักคงจื้อบอกว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดคิดว่าฉันเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยคงจื้อบอกท่านทราบไหมท่านกำลังตีนะครับเส้นขีดความสามารถของท่านในการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณท่านก็จะเป็นไปตามที่ท่านครับขีดเส้นไว้โอ้โหเจ็บมากอันนั้นน่ากลัวมากๆท่านผู้ฟังนะครับหลายแต่หลายคนก็คืออะไรครับคิดว่าทำไม่ได้ก็จบเลยเรียบร้อยเขาบอกงี้คือนักปราชญ์ทั่วโลกนะครับคนที่ตั้งเป้าแล้วเนี่ยทำตามเป้าไม่ได้ยังน่าสงสารน้อยกว่ามาแล้วนะฮะคนที่ตั้งเป้าจะทำอะไรที่สองสามอย่างเนี่ยแต่ทำตามเป้าไม่ได้นะครับยังน่าสงสารน้อยกว่าคนที่ตั้งเป้าต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงคนที่ตั้งเป้าแล้วทำไม่ได้สร้างภาพนะครับทำไม่ได้เนี่ยจริงๆน่าสงสารมากท่านบอกว่าทั่วไปว่าสงสารน่าสงสารน้อยกว่าคนที่ตั้งเป้าต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงก็คือกรณีนี้นี่เองคนที่ตัวเองโง่ตัวเองไม่ฉลาดตัวเองจนตัวเองไม่สามารถที่จะปรับปรุงชีวิตตัวเองได้สมปรารถนาเลยฉะนั้นต้องระวังความคิดรายการนี้จะเน้นเรื่องความคิดอย่างเดียวคุณภาพความคิดเพราะเราเชื่อมั่นว่านะครับถ้าเอาความคิดดีๆมาเผยแพร่มาแชร์กันเดี๋ยวสมองมันจะดูดซับซอฟต์แวร์ดังกล่าวและจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่แท้ผมได้รับครับเรียกว่าข้อความใน Facebook เยอะมากเลยขอบคุณว่าตั้งแต่ฟังรายการเกือบ10ปีชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยเกิดจะเป็นคนละคนท่านผู้ฟังถูกต้องเลยครับนะฟังมากในสิ่งที่ดีมันก็จะมีการแปรเปลี่ยนประเด็นที่สองชัดนะครับนะฮะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอยากเป็นคนที่หนักแน่นและมั่นคงจงลดปริมาณความเข้มข้นของความโลภเสียพอสมควรท่านผู้ฟังมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ระวังนะครับอย่าขีดเส้นนะฮะขีดนะครับความสามารถของตัวเองอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคนเราเกิดมาต้องพัฒนาชีวิตที่ไม่พัฒนาก็ไม่แตกต่างจากต้นไม้ที่ไม่ผลิดอกผลรังจะเหี่ยวแห้งร่วงโรยและตายเป็นดีที่สุดเราทนสภาวะเช่นนี้ได้หรือฝากไว้นะครับเอาดูต่อคงจื้อบอกว่าเวลาข้าพเจ้าดูคนเนี่ยท่านดูไงทราบไหมครับเขาในช่วงแรกเนี่ยท่านก็จะฟังคนนั้นอย่างด้วยความตั้งใจและเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทำตามสิ่งที่เขาพูดปรากฏว่าแฟลวิธีนี้ไม่สำเร็จเมื่อท่านมีอายุมากขึ้นท่านเปลี่ยนวิธีมองคนดีกว่าคือตั้งใจฟังที่เขาพูดเหมือนเดิมอะแต่คอยดูว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำมันแมทช์กันหรือไม่โอ้เข้าใจใช่ไหมครับท่านฟังท่านผู้อ่านต้องสองสามชั่วโมงถึงตีหนึ่งตีสองอ่านแล้วมันกระแทกจิตใจจังมันเสียดแทงเข้าไปในจิตวิญญาณมาแล้วครับสรุปก็คือประเด็นอยู่ไหนคนทั่วไปเนี่ยมักจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาโดยเฉพาะการปลุกปั่นการล้างสมองโอ้ยฟังพวกก็เชื่อตลอดเวลานะครับฉะนั้นคนเราจึงไม่ค่อยฉลาดมากนักนะฮะคงจื้อเลยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าใครพูดมาดูซิสิ่งที่เขาทำสิ่งกับสิ่งที่พูดเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่โอ้โหแต่ทำให้ผมระลึกพระเจ้าตั้งแต่ป.4ท่านผู้ฟังปฐมเสียอายุป.10ขวบนะฮะ10-11ประมาณนั้นผมอ่านเจอตำราพุทธศาสนาประโยคหนึ่งชอบมากเลยถึงปัจจุบันอย่าเชื่อพระตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลอย่าเชื่อเพราะสิ่งที่เขาพูดเหมือนกับสิ่งที่เราคิดถ้าผู้ฟัง4ประโยคนี้มันสุดๆก็สุดๆแล้วทำให้จิตวิญญาณท่านไม่ถูกพันธนาการไม่ถูกหลอกไม่ถูกบิดเบือนไม่ตกเป็นทาสของมายามนุษย์เลย
อย่าเชื่อประตามกันมาสิ่งที่เขาเชื่อตามมาเขาอาจจะล้างสมองคุณตั้งแต่เด็กก็ได้เขาอาจจะทำให้คุณเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกไปแล้วจนเราแทบจะโง่หัวไม่ขึ้นหรือไม่เคยเอะใจสะกิดใจถูกไหมครับนะเช่นการไหว้พูดผีปีศาจต่างๆเป็นต้นการนะครับทิ้งตลกบางทีผมได้ยินประเพณีจีนกงเต็งนี่แปลกมากเลยสามีภรรยาตายต่างกันถึงเวลาจะเอากระลมมาลูบกระถางกันเขาบอกว่าต้องตัดหัวหมูทำไมมันจะน่าเกลียดเลยปานนั้นพ่อแม่พี่น้องขนาดจะรวมกระถางทูบบิดามารดาอยู่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดหัวหมูมันเป็นภาพที่น่าเกลียดมากเลยฮะแต่เขาก็ทำจนเป็นนิสัยนั่นผู้เจ้าบอกถูกอย่าเชื่อเพราะเป็นประเพณีปฏิบัตินะฮะอย่าเชื่อประตามกันมาอย่าเชื่อเป็นศาสดาเลิกก็ทีเถิดเขาเป็นครูเราเขาเป็นพระสงฆ์เขาจะสอนเราแล้วเราต้องเชื่อท่านท่านต้องถูกใครบอกใครบอกใครบอก อันที่สามก็คืออย่าเชื่อเพราะฟังนู้นแล้วมีเหตุมีผลฟังนู้นมันใช่เขาฉลาดละคุณโอ้ยท่านผู้ฟังคุณอาจจะสู้เขาไม่ได้ในแง่ของสติปัญญาเขาเลยหลอกคุณไงอันสุดท้ายอย่าเชื่อเหมือนที่ฉันเชื่อเพราะสิ่งที่คุณเชื่ออาจจะผิดพลาดก็ได้ท่านผู้ฟังใครหรือจะครับจะมั่นใจว่าสิ่งตัวเองเชื่อนี่มันถูกอันนี้น่าสนใจมากยกตัวอย่างดีกว่านะฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเขาทำเราต้องแก้แค้นกับเพื่อสอนบทเรียนโอ้โหขอโอ้โหนะคิดเช่นนี้เนี่ยมีแต่ศัตรูมีแต่แก้แค้นทำลายล้างตลอดเวลาเพราะเราคิดว่าตาต่อตาฟันอีกแล้วนี่คือตัวอย่างฟังแล้วมีเหตุมีผลไม่ได้ละมั้งเหมือนที่เราคิดไม่ได้ละมั้งสิ่งที่เราคิดดังกล่าวอาจจะนำมาซึ่งนะครับความปะทะการปะทะกันความโหดร้ายโหดเหี้ยมซึ่งยากที่จะมีการปรองดองหรือความเข้าใจอยู่อย่างสันติเกิดขึ้นก็คือเราต้องทบทวนสิ่งที่เราคิดด้วยว่ามันอาจจะผิดก็ได้ถูกไหมครับสรุปนี่คือพระเจ้าเก่งมากคงจื้อบอกนะครับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยท่านผู้ฟังใครพูดแล้วก็แล้วคอยดูจับตาดูว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่มาแล้วท่านฟังแรงอะอันต่อไปนะครับเขาบอกว่าคงจื้อบอกว่าความมั่งคั่งอันนี้เหมาะกับคนไทยมากเลยอันนี้จะดอกจัน8ดอกนะครับในมุมมองของจื้อความมั่งคั่งและยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรจากเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าโอ้มาแล้วบอกพวกนักการเมืองการโกงทั้งหลายนะครับเจ็บมากเลยอ่ะคงจื้อฝากคิดไปหน่อยนะครับพวกที่นักโกงทั้งหลายคอร์รัปชันทั้งหลายนะครับความมั่งคั่งและยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมก็คือโกงนะฮะก็ไม่แตกต่างอะไรจากเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าประเด็นมันคืออะไรมันมาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวอาจจะถูกยึดทรัพย์เถื่อเข้าตาลงตารางต่างๆเป็นต้นไม่มีอะไรแน่นอนหูเจ็บมากเลยนะครับนะฮะความมั่งคั่งและยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรจากอะไรครับเมฆบนท้องฟ้าที่มันมาและมันก็ไปไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเพราะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยต้นมันของปล้นมาขโมยมานะหลอกคนมาอะไรเงี้ยต่างๆเป็นต้นท่านผู้ฟังการหลอกคนเนี่ยมันไม่ใช่ยากหรอกลักขโมยเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าคนที่หลอกคนเอาเปรียบคนหัวค่อนข้างเหี้ยมนะเพราะมันมีคนที่เดือดร้อนกับเราเยอะแยะโดยเฉพาะภาษีมันจะช่วยในการพัฒนาประเทศช่วยคนจนให้มีอาชีพช่วยคนจนให้ลืมตาอ้าปากแล้วไปเอาส่วนที่เขาควรจะได้ถ้าลองปิดตาสร้างภาพเหี้ยมมากๆเลยท่านผู้ฟังคุณทำกับมนุษย์ด้วยกันได้ยังไงนะไม่เป็นไรไม่มีเจ้าของมีเป็นเงินภาษีแวดนะเป็นเงินสิ่งต่างๆที่รัฐพึงได้ต่างๆมันดุไปหน่อยไหมฝากคิดไปนิดหนึ่งคนเราคิดเยอะๆชั่วลำบากท่านผู้ฟังผู้ที่ครับชั่วหรือระบบโลภมากคิดน้อยแล้วก็ฉาบฉวยถ้าคิดลึกๆคุณโกงไม่เป็นหรอกน่าสงสารจะตายนะนะชาวไร่ชาวนาคนหาเช้ากินค่ำนะคนที่ไม่มีอนาคตนะซึ่งภาษีต่างๆน่าจะช่วยในการสร้างงานสอนงานเขาให้ชีวิตเขาเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกู้ได้มากหน่อยหรือเปล่าต่างๆเป็นต้นก็ฝากไปคิดนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับความมั่งคั่งและยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรเมฆบนท้องฟ้าท่านพูดแค่นี้ให้เราไปคิดเองดูต่อนะครับคงจื้อบอกประโยชน์หนึ่งอันนี้แปลกมากเลยเมื่อท่านอยู่นอกบ้านมาละคนเราก็อยู่ในบ้านนอกบ้านนะฮะเมื่อท่านอยู่นอกบ้านเนี่ย
ท่านทำตัวเหมือนกับกำลังนะครับเจอคนอื่นเนี่ยท่านจะทำตัวไงทราบไหมครับทำตัวเหมือนกำลังพูดคุยกับอะไรครับแขกที่สำคัญที่มาเยือนบ้านเราอยู่นะครับเมื่อใช้คนคงจื๊อคิดเสมอเลยว่าเรากำลังจัดงานพิธีสำคัญโอ้ใบคอมว่าอะไรใบกันแล้วคือคงจื๊อเป็นนักปราชญ์ที่มีมโนภาพอย่างเดียวไม่ต้องพูดเยอะแต่เป็นภาพนะครับเมื่ออยู่นอกบ้านก็คือเป็นออฟฟิศไปเจอคนอื่นนอกบ้านเนี่ยวิธีที่เราจะปฏิบัติกับคนเหล่านั้นฝรั่งคง emotional intelligence ความฉลาดเชิงอารมณ์เต็มไปหมดเลยคงจื้อพูดสั้นๆเลยนะครับให้คุณคิดเสมือนว่าคุณกำลังคุยกับแขกสำคัญที่มายืนท่านธรรมชาติของเราถ้าแขกมายืนบ้านเราเราต้องทรีตแขกยังไงก็คือสิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อคนโดยทั่วไปฉันนั้นเห็นภาพเลยแค่ภาพว่าเราดูแลแขกที่สำคัญมาเยี่ยมเราที่บ้านเราทำตัวไงมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยเหลือจุนเจือถูกไหมครับนี่แหละครับคงจื้อร้ายกว่าแดเนียลโกลแมน emotional intelligence ความฉลาดชื่ออารมณ์มี5ข้อ6ข้อทำตามนั้นนั้นโอ้ปวดหัวคงจื้อภาพเดียวจบท่านไหนนี่จำไว้เลยครับเวลาจะคุยกับใครนอกบ้านเนี่ยไปที่ทำงานเนี่ยคิดว่าเขาเป็นแขกสำคัญที่มาเยือนบ้านคุณคุณจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรและอันอีกอันหนึ่งที่พอกที่ต้องดอกจันและนี่คือสูตรของการบริหารคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อจะใช้คนให้คิดเสมอว่าสร้างภาพแล้วก็มันจัดงานพิธีสำคัญมันหมายความว่าอะไรท่านผู้ฟังผมชอบคำนี้มากเลยเมื่อคืนอ่านแล้วตาค้าง beautiful สวยสดงดงามเวลาจะใช้ลูกน้องต่างโอเคนะฮะหรือต้องการความร่วมมือในทีมเบรกต่างเป็นต้นเนี่ยคิดเสมอว่าตัวเราเป็นแม่งานที่จัดงานพิธีสำคัญมันหมายความว่าอะไรครับมันมีรายละเอียดมากมายมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาตลอดทุกขั้นตอนมีคนทำผิดทำถูกตลอดเวลาแต่เราไม่มีเวลามานั่งหัวเสียกับเรื่องผิดๆแล้วเราต้องรีบปรับปรุงแก้ไขและงานไหนที่ทำไม่ได้ก็เอาคนที่เก่งขึ้นหรือมีความถนัดเนี่ยมาแซมจุดนั้นให้งานพิธีมันออกมางดงามสมบูรณ์เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ฟังอันนี้สุดๆตะวันตกผมอ่านมาร้อยๆเล่ม Harvard Business Review ไม่เห็นมีเลยนี่คงจีมีครับสั้นๆอย่าบริหารคนที่ว่าเราเป็นแม่งานเมื่อคุณเห็นภาพพวกคุณจะรู้ว่านิดๆหน่อยๆปล่อยๆวางๆไม่ต้องเอาเป็นเอาตายให้งานมันออกมาดีงานมันออกมาจบงานออกมาตรงต่อเวลาต่างๆเป็นต้นเดี๋ยวเราครบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับหมุนโทรศัพท์ไปหาเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากนะครับเปิดรับมุมมองใหม่ๆระดับโลกนะครับฟังสัจธรรมที่สามารถ uplift our morale ก็คือยกระดับคุณภาพจิตใจโดยเฉพาะทำให้ฉลาดและมีความสุขมากยิ่งขึ้นอยู่บนผืนโลกจะได้อยู่ด้วยความสุขมีรอยยิ้มไม่ต้องเกลียดโลกไม่ต้องมานั่งบ่นอะไรมากนักการที่เราบ่นและเกลียดโลกอย่าตกใจนะครับเป็นเพราะซอฟต์แวร์ในความคิดไม่พอไม่เข้าใจแต่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันไม่เข้าใจว่าผู้มีอำนาจเขาคิดยังไงไม่เข้าใจว่าคนเนกาทีฟเป็นยังไงแต่เมื่อเราเข้าใจสรรพสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะมีดอกอ๋อมันมีเอ๊ะ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 จะหายหมดมีดอกอ๋อมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อ่ะมนุษย์ที่อยู่ในสภาพนี้นะอยู่ในสถานะนี้ก็ต้องทำตัวออกในสระนี้แต่คือเข้าใจหมดเลยนะเข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวจะมีต่อไปนะครับนะฮะว่าคนรวยหรือคนที่ชอบโกงคนเนี่ยเขาคิดยังไงเออนี่น่าสนใจมากเมื่อคืนอ่านเห็นเลยเป็นครั้งแรกโตป่านนี้เพิ่งรู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่ถ้าอยากรู้นะครับพักฟังสิ่งนี้สนใจสักครู่โทรบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรมาฟังต่อแล้วอย่าลืมนะมาฟังไม่ต้องจดไปนะเพื่ออะไรครับตรึงข้อมูลเข้าไปครับอยู่ตรง prefrontal cortex ก็คือสมองที่นะครับความจำระยะสั้นก่อนเมื่อคุณจดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเมื่อเป็นระบบเมื่อคุณเข้าใจอย่างท่องแท้และเห็นคุณค่ามันสิ่งที่จดมันจะเข้าไปนะครับ hippocampus นะสมองที่เกี่ยวกับ long term memory นะครับแล้วมันจะจำได้แม่นเลยเพราะว่าสิ่งนี้น่าสนใจสักครู่ครับครับก็กลับมาสู่ช่วงสองรายการนะครับอาจจะต้องเร่งนิดนึงเพราะเนื่องจากประเด็นเยอะนะครับคงจื้อบอกว่านะฮะกองทัพสามารถขาดผู้บังคับบัญชาได้นะฮะกองทัพสามารถขาดผู้บังคับบัญชาได้แต่มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความหวังและเป้าหมายในชีวิตโอ้เจ็บมากเลยฮะกองทัพเนี่ยเป็นไปได้ที่จะขาดผู้บังคับบัญชา
นะครับกองทัพสามารถขาดผู้บังคับบัญชาได้สร้างภาพนะครับแต่มนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยปราศจากเป้าหมายและความหวังในชีวิตเขาเรียกว่า will to live มนุษย์ที่ไม่มีเป้าหมายนะไม่รู้อยู่ไปทำไมสังกตายวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ได้จิตตายเลยฉะนั้นมนุษย์ต้องมีเป้าหมายในชีวิตอย่างน้อยสุดเขารู้ว่าแต่ละวันแต่ละก้าวนะที่กำลังเดินอยู่บนแผนที่ชีวิตเนี่ยมีความหมายนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงก็คือคงจื้อต้องการเตือนนั่นเองว่าคุณจะต้องครับสามารถวาดภาพนะเป้าหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยากจะมีหรืออยากเป็นอะไรอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเอกชนและจะเกษียณเนี่ยโดยไม่มีบำนาญเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงจะมีเงินทองยังไงโดยไม่ต้องไปพึ่งพาลูกเต้าอะไรมากนักต้องคิดท่านผู้ฟังต้องมีเป้าหมายแรงนะท่านผู้ฟังเพราะมากเพราะมากนะฮะกองทัพสามารถขัดผู้บังคับบัญชาได้แต่มนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยปราศจากเป้าหมายและความหวังในชีวิตคงจื้อบอกว่าอันนี้แรงนะฮะนักปราชญ์จะคิด9อย่างอันนี้ต้องจดผมยังท่องไม่ได้แต่ชอบมากเลยนักปราชญ์จะคิด9อย่างคิดตลอดเวลาคิด9อย่างนี้เบอร์9เป็นเบอร์ที่คนจีนชอบมากเตรียมปากกานะครับคงจื้อบอกว่านักปราชญ์จะคิดคำนึงถึง9อย่างตลอดเวลาทุกลมหายใจนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นจนนอนเนี่ย1จะมองอย่างไรจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะมองอย่างไรจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว้าวนี่แรงมากนะฮะอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีก็พูดไว้ชัดมากมนุษย์ธรรมดานะฮะยูลุคปัจจุบัน4คุณมองแต่คุณไม่เห็นเพราะส่วนใหญ่ใจลอยคิดโน่นคิดนี่เป็นตุเป็นตะฉะนั้นคุณมองอะไรคุณไม่เห็นจริงๆหรอกตรงเหมือนกับอะไรครับคงจื้อเลยนะครับจะมองอะไรจะต้องบอกตัวเองว่าเวลามองอะไรเนี่ยเราต้องเห็นอย่างชัดเจนนะก็เลยตามมาซึ่งข้อ2จะฟังอะไรต้องได้ยินเนี่ยอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าคงจื้อเน้นภาษาทางด้านตากับหูเหมือนกับลีโอนาร์โดดาวินชีพูดเปี้ยเลยหลายแต่หลายครั้งเวลาใครคุยกับเราอะไรกับเราเราจำไม่ได้โทษทีตะกี้พูดอะไรฟังไม่ทันเพราะคุณใจลอยเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เรียนโดดาวินชีบอกว่า you listen but you don't hear you listen but you don't hear คุณฟังแต่คุณไม่ได้ยินใจลอยนะฉะนั้นมันก็มีปัญหาไงคนที่ใจลอยเนี่ยจะไม่อยู่ปัจจุบันนะจะไม่รู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสะดุดสำแล้วก็จึงพูดผิดคิดผิดทำผิดตลอดเวลานะยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตและมีอำนาจบารมีประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นคงจื้อบอกว่านักปราชญ์จะคิด9อย่างที่1มองเนี่ยทำยังไงจึงจะมองและจึงเห็นได้ชัดเจนทำยังไงเวลาฟังและจึงได้ยินอย่างชัดเจน2ข้อชัดแล้วนะครับข้อที่3เตรียมปากกาครับคงจื้อบอกว่านักปราชญ์จะคิดว่าทำยังไงนะแล้วจึงจะมีบุคลิกที่อบอุ่นน่าเข้าใกล้อู้บุคลิกที่อบอุ่นน่าเข้าใกล้ warm personality คำนี้เพราะมากนะฮะทำยังไงอ่ะเราจึงมีบุคลิกที่อบอุ่น keyword คือคำบุคลิกที่อบอุ่นน่าเข้าใกล้อันนี้ลึกซึ้งมากนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสติสตังมีเมตตาเปิดรับมีรอยยิ้มถูกไหมครับแต่ใช้แค่คำเดียวบุคลิกที่อบอุ่นสวยจริงๆท่านผู้ฟังเอาไว้สอนตัวเองเอาไว้สอนบุตรหลานลูกเต้าท่านผู้ฟังอย่าสอนด้วยคอมมอนเซนส์มันไปไม่รอดหรอกต้องสอนตามระดับนักคิดระดับโลกดูต่อนะครับข้อ4ของจื้อบอกว่านะครับนักปราชญ์จะคิดเสมอว่าจะวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมให้คนเคารพนับถือว้าวคีย์เวิร์ดคือ respectful ทำงานที่จะวางตัวให้เหมาะสมให้คนเคารพนับถือนั่นหมายความต้องมีความสำรวมถูกไหมครับต้องมีสติสตังต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้คำพูดรู้กริยาท่าทางดีมากๆเป็นการสอนสติฐานกายดีๆนี่เองนักปราชญ์จะนะครับระวังตลอดเวลาว่าจะวางตัวอย่างไรให้คนเคารพนับถือข้อ5นักปราชญ์จะพยายามเตือนตัวเองว่าจะพูดอย่างไรจึงจะให้คนเชื่อถือมาแล้วนั่นหมายความว่าไม่ใช่สักแต่พูดเธอต้องเข้าใจนะเธอต้องทำตามนะ give me a break ไอ้นั่นมันตื่นไปหน่อยละมั้งนะฮะฉะนั้นนักปราชญ์บอกนะครับในมุมมองของคงจื้อจะคิดเสมอว่าเวลาเราจะพูดเนี่ยจะพูดยังไงนะให้ฟังหนึ่งเชื่อศรัทธาและนำไปปฏิบัติข้อ6นะครับนักปราชญ์เนี่ยจะถามตัวเองตลอดเวลาว่าจะทำยังไงเราจึงจะมีจิตที่จดจ่อต่อหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ
ให้ลุล่วงไปด้วยดีคีย์เวิร์ดก็คือ focus on work จดจ่อเพราะธรรมชาติของมนุษย์ฟุ้งซ่านกังวลผัดวันประกันพรุ่งต่างๆฉะนั้นนักปราชญ์ในมุมมองของคงจื้อคือจะทำอย่างไรแล้วจึงจะจดมุ่งมั่นและจดจ่อในหน้าที่การงานให้มันลุล่วงได้ดีสิ่งนี้สำคัญมากๆท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับ end result สำคัญมากๆอย่างน้อยสุดทำให้คนเราไม่เลิกฟุ้งซ่านต่อไปเลิกกังวลโดยไร้ขอบเขตข้อ7เขาบอกนักปราชญ์เนี่ยจะนะครับตั้งคำถามว่าทำยังไงเราจึงจะเลิกลังเลสงสัยมาแล้วลึกอันนี้ลึกใช้เวลาต้อง10นาทีในการเข้าใจหมายความว่าอะไรเขาทุกครั้งที่นะครับเราลังเลสงสัยเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความลังเลสงสัยความกลัวถูกไหมครับคงจื้อบอกว่าอย่าเพียงแต่กลัวหรือลังเลสงสัยให้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมจึงลังเลสงสัยและจะออกจากความลังเลนั้นได้อย่างไรโอ้มาแล้วก็กลับไปสู่ตอนต้นที่หนึ่งมนุษย์เวลาลังเลเพราะละโมบโลภมากนั่นเองลดความโลภหน่อยเดี๋ยวตาในมันก็จะเปิดกว้างสว่างเองจะรู้ว่าไหนใช่หรือไม่ใช่นะครับข้อ7นี่ลึกซึ้งนิดหนึ่งนะทุกครั้งที่ลังเลสงสัยนักปราชญ์จะตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะเลิกลังเลสงสัยข้อ8นะครับก็คือจะคิดถึงปัญหาที่ตามมาเสมอเมื่อเริ่มโมโหอันนี้ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังลึกยังไงครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักครู่นะครับอ๋อนี่ยิ่งกับสไตล์ตะวันตกได้หิวน้ำก็เดือดเป็นเซนท่านผู้ฟังง่วงก็นอนหิวก็กินนะยากก็ผ่านคือพยายามทำตัวง่ายๆแต่ก็ต้องขอประทานโทษอาจจะไม่ดูแล้วไม่เป็นมืออาชีพมากนักแต่เนื่องจากผมเป็นสาวกของเซนก็คือธรรมชาติแต่เราต้องสุภาพเรียบร้อยขอบพระคุณตะกี้พูดต่อได้เดี๋ยวกลัวไอนะครับดูต่อข้อ8นี่ดีจริงๆท่านผู้ฟังนักปราชญ์จะคิดเสมอถึงปัญหาที่ตามมาเมื่อเราเริ่มโมโห perfect อย่าลืมพระเจ้าบอกว่าทุกครั้งที่เราโมโหเนี่ยกุศลต่างๆที่สร้างมา99กุศลมันลายหายไปโดยฉับพลันนะฮะคนเราจะมองเราในแง่ร้ายทันทีด้วยวจีวิฆาตโคตะวาจาคำพูดที่รุนแรงส่อเสียดต่างๆฉะนั้นต้องระวังคือโมโหได้แต่คุณรู้ไหมผลที่ตามมาคืออะไรคือข้อนี้เหมือนกับชองโบซาทฤษฎีresistentialismก็คือ consequential outcome ก็คือเวลาคุณโกรธคุณโมโหคุณรู้ไหมคุณกำลังพูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คุณรู้ไหมผลของการทำนั้นคืออะไรและคุณรับได้ไหมกับผลเช่นนั้นโอ้โหสาธุสาธุของชื่อสาธุจองโปลซาทโอเคresistentialismนะฮะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยไม่ต้องบอกนี่เธออย่าโมโหนะไม่ดีอ๋อพูดไปเถอะไม่มีใครทำได้หรอกแต่มนุษย์จะกลัวเมื่อตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อผลไม่ตัวประโยชน์ตัวเองจะถูกริดรอนเมื่อคนอื่นจะทำร้ายตัวเรามนุษย์จึงมีการเปลี่ยนพฤติกรรมฉะนั้นกรุณาคิดลึกๆหน่อยนะมันไม่ง่ายป่านนั้นหรอกพูดปุ๊บอย่าโมโหนะ นี่เหมือนสอนก้อนหินนะฮะใครๆก็โมโหทั้งนั้นแต่ต้องชี้ว่าถ้าเธอโมโหแล้วคำพูดเธอหลุดเธอด่านายด่าลูกน้องเนี่ยมันผลมันคืออะไรแล้วเธอรับได้ไหมฉะนั้นคงจื้อบอกนักปราชญ์จะคิดถึงปัญหาต่างๆที่ตามมาเมื่อเริ่มโมโหเพราะมากและสุดท้ายข้อ9นะครับนักปราชญ์จะคิดเสมอเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมคีย์เวิร์ดก็คือ justice ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเอ๊ะปกติคนประสบความสำเร็จมันนั่งคิดถึงความยุติธรรมทำไมอ่ะอ๋อให้เราทบทวนดูว่าเราเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าสาธุของจื้อลึกซึ้งมากถ้าอ่านทั้งเล่มเนี่ยไม่มีการบังคับเลยเป็นเขาเรียก food for thought ให้อ่านสมองให้เราไปคิดนะครับก็มีนั่นหมายความว่านักการที่ร่ำรวยเนี่ยอวดรวยต่างๆเนี่ยนี่ได้มาด้วยความยุติธรรมหรือเปล่าลึกมากๆเลยโอเคให้เรามองชัดๆนิดนึงให้เราสำเนียกว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยเป็นเงินที่สะอาดหรือไปโกงเข้ามาอันนี้ลึกมากเลยคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่คงจื้อว่าลองคิดสักหน่อยว่าเวลาเรามีชื่อเสียงเงินทองเนี่ยเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ความยุติธรรมหรือไปเอาเปรียบผู้อื่นมาแล้วนักปราชญ์คิดเก้าอย่างต้องจดเอาไว้สอนตัวเองสอนบุตรหลานท่านฟังเจอสังคมมันน่าอยู่ทีเลิกอะไรครับสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กคนฉลาดเอาเปรียบคนโง่คนมีการศึกษาสูงเอาเปรียบคนไร้การศึกษาพอสักทีเถิดที่ว่าจะสร้างชาติสร้างแผ่นดินจะสร้างได้ยังไงล่ะถ้าคุณไม่มีซอฟต์แวร์ความคิด
นี่คือที่มาของ CEO Vision โดยเฉพาะในช่วงของ New Dimensions เราจะเน้นเรื่องปรัชญาความคิดเป็นหลักนะครับและจะนำไปการบริหารการจัดการได้นะฮะนอกจากนั้นจดเลยนะ9อันชัดแล้วนะครับนักปราชญ์ทวนนิดนึงเนี่ยจะบอกตัวเองว่ามองอย่างไรจะคิดตลอดเวลามองอย่างไรจึงจะเห็นได้ชัดเจนจะฟังอย่างไรจึงจะได้ยินอย่างชัดเจนข้อ3ก็คือจะมีบุคลิกภาพที่อบอุ่นได้ยังไง warm personality อันที่4ก็คือจะทำตัวไงวางตัวไงให้หน้าเคารพนับถือ respectfulอันที่5จะพูดอย่างไรให้คนเชื่อ convincing argument ข้อ6นะจะทำอย่างไรเนี่ยเราจึงจะจดจ่อในหน้าที่การงาน focus on work ข้อ7นะครับก็คือจะต้องตั้งคำถามอย่างไรให้เลิกสงสัยเลิกกังวลนะ ask the right questions ข้อ8นะครับจะต้องคิดถึงปัญหาที่ตามมาตลอดเวลาเมื่อเราโมโห consequential outcome และสุดท้ายก็คือคิดถึงเรื่องความยุติธรรมทุกครั้งที่เราได้มาถึงชื่อเสียงเงินทองลาภยศสมบัติว่ามันยุติธรรมไหม justice มาละตอนช่วงหลังเริ่มพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะฮะเพื่ออะไรครับปลุกให้คนไทยตื่นตัวตื่นใจตอนนี้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่โทษทีนะฮะธรรมดามากเลยถ้าคนไม่รู้ภาษาอังกฤษนี่มีปัญหาแล้วคุณมาอยู่นอกพิภพคุณต้องรู้ภาษาอังกฤษแล้วเลิกแล้วจบแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาจะบอกเลยครับหัวจดเท้ามันหมดสมัยแล้วที่คุณไม่รู้ภาษาอังกฤษและอย่าลืมนะครับประเทศไทยถูกเรทต่ำมากเลยของความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษฉะนั้นจะต้องเรียบนะครับฝึกฝนให้คล่องแคล่วให้พูดฟังอ่านเขียนได้แล้วมันเป็น is a mustสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังแล้วมาดูต่อนะคงเชื่อบอกว่านักปราชญ์เนี่ยจะต้องมีนอกจากคิดตลอดเวลาเกี่ยวกับ9อย่างเนี่ยจะต้องมีระเบียบวินัย3อย่างระเบียบวินัยผมชอบอ่ะนี่อ่านมา10กว่าปี20ปีทำตามตลอดเลยชอบนะฮะระเบียบวินัยอะไรนะฮะในช่วงหนุ่มสาวในช่วงเติบใหญ่และในช่วงวัยชราโอ้ I love that ท่านผู้ฟังมันสะใจเดี๋ยวมาฟังดูท่านพูดอะไรนะฮะของ3ช่วงเห็นไหมในชีวิตมนุษย์ช่วงหนุ่มสาวโอ้โหจบจากครับรวมมหาวิทยาลัยนะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะเทสโทสเตอโรนพุ่งพล่านเต็มไปหมดเลยอันที่2คือเติบใหญ่และ40 up เริ่มมีหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารผู้จัดการอันสุดท้ายเริ่มวัยชราละ50-60ละเนี่ยจะทำยังไงในยามหนุ่มสาวของชื่อบอกว่าอย่าหมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์ว้าวท่านรู้อย่าหมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์เพราะร่างกายเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตพลังงานที่หมุนเวียนในร่างกายยังไม่เสถียรนะฮะสังเกตดูไหมครับรุ่นใหม่เด็กไทยตัวผอมแก่นลงมากเลยเพราะหมกมุ่นในด้านกามารมณ์มากๆร่างกายยังแข็งแกร่งเตี้ยสังเกตดีๆท่านผู้ฟังตัวเล็กลงมากเลยโซมากเลยฉะนั้นคงชื่อเลยว่ายามดุมสาวเนี่ยอย่าหมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์แต่ผมเติมไปนิดนึงพลังเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนมันไม่ผิดมันเป็นพลังธรรมชาติเราควรที่จะใช้พลังนี้ถ้าคือไม่เหนื่อยนั่นเองแล้วก็อยากรู้อยากเห็นตลอดว่าใช้ในการศึกษาหาความรู้เรียนหนังสือมากที่สุดเท่าที่มากได้สูงสุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดแบลนซ์เพราะเวลาคุณต้องเรียนหนังสือคุณต้องใช้พลังสมาธิทำให้พลังฮอร์โมนเพศมันหมดแรงลงไปในระดับหนึ่งคุณจึงอยู่ได้ถ้าเราบอกว่าอย่าไปบกบุ่นแต่โดยไม่ให้เขาไปเขาปล่อยพลังงานดังกล่าวเพื่อไปเรียนรู้ขบคิดอ่านหนังสือเดี๋ยวเขาก็อยู่ไม่ได้มันมีที่สร้างมันต้องมีที่ระบายถูกไหมครับฝากไว้นิดนึงนะครับคงเชื่อยามหนุ่มสาวอย่าบกบุ่นในเรื่องการอารมณ์มากนะเพราะร่างกายมันยังไม่มีการเจริญวัยยังนะครับสมบูรณ์พลังงานในหมุนเวียนร่างกายยังไม่เสถียรอ่ะดูต่อเมื่อเติบใหญ่อู้มีวุฒิภาวะร่างกายเริ่มสมบูรณ์แข็งแรงมาแล้วพวกที่35อัพแต่ละคนแบบ so confident so experienced นะมี expertise เต็มไปหมดเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจงพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นโอ้ I love that keyword นั่นคือ qualifying นะเพราะเริ่มมั่นใจเริ่มมีฐานะเริ่มมีนะครับ self-esteem ความภูมิใจในความสำเร็จในชีวิตเริ่มเรียนรู้ต่างๆธรรมชาติมนุษย์ก็ชอบอะไรครับอวดดีนะฮะเปรียบเทียบความรู้ความมั่งคั่งความสติปัญญาหน้าที่ภูมิใจเหลือเกินทำงานองค์กรใหญ่โตมีชื่อเสียงมีหน้าตาก็ต้องทะเลาะวิวาทกับคนฉะนั้นเนี่ยหนุ่มสาวระวังอย่าบกบุญเรื่องกามารมณ์เมื่อเติบใหญ่มีวุฒิภาวะก็คือ35อัพ40กว่าเนี่ยระวังอย่าทะเลาะกับคน
ไม่เคยได้ยินถ้าผู้ฟังเคยได้ผมไม่เคยได้ยินถ้ามันจริงนั่งมองชีวิตคนเรานะฮะอันสุดท้ายเวลาครับเข้าสู่วัยชราวันละ50 60นี่ฮะพลังงานเริ่มลดน้อยลงคงชื่อบอกอะไรทราบไหมครับนะฮะลดครับความละโมบโลภมากโอ้ my goodness แก่แล้วลดความละโมบโลภมากเดี๋ยวจะถูกจับเข้าคุกตารางนะโอ้โห I love this ท่านผู้ฟังนะครับเพราะสังเกตไหมว่ายิ่งแก่เนี่ยประสบการณ์เยอะเหลือเกินนะฮะจะเด็กรุ่นใหม่แล้วจะมาเทียบนะครับรัศมีเราฮะเวลาโกงซ้ายโกงขวาโกงหน้าโกงหลังโกงไปเลยนะฮะเดี๋ยวก็ถูกจับแล้วก็ป่วยเจ็บเต็มไปหมดเลยอย่าแก่แล้วรู้จักลดละวางแก่แล้วไม่ต้องไปอะไรครับยอมเอาตัวให้สังคมด่าตราหน้าเพื่อลูกเมียหรือสามีภรรยาอย่าฉลาดน้อยนักต้องเอาตัวเองเป็นที่ผมเห็นดูนะหนังสือพิมพ์ดูน่าสมเพชนิดหนึ่งนะแก่ๆเนี่ยแล้วเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็เมียก็มาส่งอะไรเงี้ยลูกก็เศร้าเหลือเกินฮะตลกอะเอาตัวเข้าไปแลกนะชื่อเสียงปนปี้ถูกจำกัดเต็มไปหมดเพื่อลูกเพื่อภรรยา give me a break คุณจะต้องรักตัวเองสิครับเนี่ยแล้วแต่นะฮะฉะนั้นแก่ปุ๊บเนี่ยพลังงานลดน้อยลงนะฮะลดความระโมบโลภมากโอ้โหท่านผู้ฟังแต่ละประโยคนี่มันเขาเรียกเป็นมีดที่กรีดเข้าไปเลยนะฮะเป็นกริดที่แทงทะลุหัวใจเลยนะครับเพราะมากนะครับเราก็ต้องมาดูต่ออีกนิดนึงอีกนาที2นาทีก็ยังดีท่านผู้ฟังนะฮะขอฝากไว้นิดนึงก็คือในชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะเสวนาหรือคบหาสมาคมกับคนที่คุณธรรมเท่ากับท่านหรือสูงกว่าท่านคนที่มีคุณธรรมต่ำท่านไม่คบลึกมากก็ตามหลักที่พระเจ้าบอกนะครับต้องเลือกคนคบคุณคบคนโถดูคนง่ายอย่าตายดูคนรอบข้างเขาก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงฉะนั้นต้องเลือกคบคนที่มีคุณธรรมเท่าหรือสูงกว่าเราไม่ควรคบคนที่คุณธรรมต่ำกว่าเราว้าวอีกอันนึงนิดนึงอันนี้เจ็บนิดนึงคงชื่อว่ามันง่ายเหลือเกินนะที่ให้คนยากจนยากไร้เนี่ยยอมรับสภาพของตัวเองโดยไม่ปริปากหรือบ่นแต่มันยากเหลือเกินที่จะไม่คนร่ำรวยเนี่ยนะลดความอวดดีถือเนื้อถือตัวสาธุเขาบอกอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยที่ให้คนที่ยากจนนี่ยอมรับสภาพเกิดมามีกรรมนะชาติก่อนทำบุญน้อยนะการศึกษาต่ำนะเขาบอกว่าไม่ยากหรอกเนี่ยที่จะให้คนจนยอมรับสภาพความแรงแค้นตัวเองแต่มันยากเหลือเกินดังเข็นคบขึ้นภูเขาให้คนร่ำรวยนะครับสูงศักดิ์เนี่ยจะลดความอวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์สาธุนี่คือธรรมชาติที่ก็เห็นโอ้โหเป็นยังไงท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นะครับคงชื่อฝากไว้จริงๆมีนิดนึงนะฮะก็วันไหนมีโอกาสก็จะมาแตะๆนิดนึงมา brush up หวังท่านผู้ฟังคงได้แก่นสารสาระและอาหารทางสมองนะครับนำฟังรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติชีวิตเราจะต้องมีการพัฒนาในจิตวิญญาณขึ้นมิฉะนั้นจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อเป็นชีวิตที่ไม่มีพลังดวงตาของท่านจะเป็นกระจกสะท้อนเกี่ยวกับสภาวะจิตวิญญาณของท่านเกิดมาต้องมีความสุขเกิดมาต้องประสบความสำเร็จชีวิตที่ไม่มีความสุขก็ไม่รู้เกิดมาทำไมชีวิตจะมีความสุขต้องอยู่ในศีลในธรรมศีลสมาธิปัญญาจะเป็นประตูนะเป็นกุญแจเปิดไปสู่ประตูแห่งความสุขขอท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆแล้วก็มาดูแบ็กอัพมาฟังได้นะครับที่ www.fastenglish.fast แล้วก็ hyphenenglish.com เข้ามาที่ Facebook นะครับขอท่านฟังมีความสุขเยอะๆแล้วก็มีคอมเมนต์โทรมาได้ที่029372121029372121อยากให้จัดเรื่องอะไรหรือมีคอมเมนต์อะไรผมพร้อมจะน้อมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเสมอนะครับและทั้งหมดที่พูดมาขอให้คนไทยจงมีความสุขและเจริญสวัสดีครับ